ครับผมก็จบไปแล้วนะฮะกับอุลตร้าแมนเดกเกอร์ทัวร์เจอร์นี่ทูเบลเซอร์นะครับผมก็น่าจะเรียกว่าเหมือนงานมีดแอนด์กรีดนะฮะของสองพระเอกสุดหล่อเขาอะนะครับทั้งคุณไรกะเทรสกะที่เป็นอุลตร้าแมนทิกเกอร์นะครับแล้วก็คุณฮิโรกิมัตสึโมโตะที่เป็นอุลตร้าแมนเดกเกอร์นะฮะซึ่งในงานนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวเบลเซอร์ด้วยนะครับผมแต่แหมบอกตรงๆว่างานมาเริ่มบ่ายสองแล้วผมไปถึงตอนบ่ายโมงครึ่งแล้วแหละแล้วเราก็ไปจุดลงทะเบียนนะฮะก็ลงทะเบียนรับของที่ระทึกเล็กน้อยนะก็เห็นว่ามันเหลือตั้งครึ่งชั่วโมงนะคนมันก็เยอะเราก็ไปเดินหาร้านกินข้าวก่อนนะปรากฏว่ากว่าจะหาร้านได้ด้วยความที่มันน่าจะเป็นวันเสาร์ต้นเดือนแหละคนเยอะมากนะคนที่แฟชั่นเยอะมากก็หาร้านกินข้าวได้กินข้าวอะไรเสร็จกลับขึ้นไปนะมันก็ประมาณบ่ายสองนิดๆประมาณบ่ายสองสิบประมาณเนี้ยโอ้โหจากตอนแรกยังมีพื้นที่แบบให้เราพอที่จะไปยืนตรงกลางแต่ว่าไม่ได้หน้าเวทีนะหน้าเวทีมันโดนจองหมดแล้วก็ไปยืนจากที่ควรจะอยู่ตรงกลางด้านหลังโซนที่เป็นตู้โชว์นะฮะกลายเป็นผมอะต้องไปยืนอยู่ข้างเวทีแล้วแบบข้างเวทีลิฟอะมันมีเสามันมีบูธอะไรบังหมดเลยมองไม่เห็นก็ปรากฏว่าตอนที่ขึ้นไปเนี่ยคุณเด็กเกอร์เนี่ยเขาก็มายืนตรงมุมนั้นพอดีนะฮะแล้วมันก็จะมีจอใหญ่ๆประมาณนี้นะก็พยายามจะควักมือถือออกมาถ่ายแต่ปรากฏว่าก็ไม่ทันนะเพราะว่ารู้สึกว่าผู้ชมเนี่ยก็ชูมือให้พลังกับอุลตร้าแมนไปไม่หมดนะครับชูมือพร้อมกับโทรศัพท์เชียร์อุลตร้าแมนไปไม่หมดนะฮะก็แทบจะไม่ได้เห็นอะไรเลยสำหรับรูปที่เอามาลงก็ต้องขอบคุณหลายๆสำนักนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องบูบับเบิลนะครับหรือว่าจะเป็นแบงค์เจเนซิสนะฮะที่ให้ขอยืมรูปมาใช้ลงนะครับลำพังตัวเองก็ได้แค่ถ่ายมือถือชาวบ้านนะฮะโอ้มันเยอะจริงนะแล้วก็คนเชียร์เยอะมากก็จะมีลูกเล็กเด็กแดงรวมไปถึงผู้ปกครองนะครับเราก็เลยแบบแอบคิดในใจว่าเอ๊ะตกลงผู้ปกครองมาดูเองหรือว่าอยากให้เด็กมาดูวะซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีภาพยนตร์ด้วยนะฮะก็เป็นภาพยนตร์ของอุลตร้าแมนเดกเกอร์นะครับไฟนอลนะฮะซึ่งในโรงเนี่ยเขาก็จั่วหัวนี่คือตอนจบของอุลตร้าแมนเดกเกอร์นะซึ่งก่อนหน้านี้มันก็ฉายไปแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็คงได้ดูไปแล้วแหละเพราะฉะนั้นก็เนื้อหามันก็จะมีสปอยนะครับผมใครที่คิดว่าอยากจะดูรอลงฟิกเซอร์หรือจะรอดูยังไงก็ตามแต่นะฮะถ้าไม่อยากรับรู้อะไรเลยก็ผ่านๆไปแต่ถ้าเกิดใครที่ดูแล้วก็นะเราจะได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันว่าคุณรู้สึกยังไงกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมด้วยความที่ผมไม่เคยดูทิกเกอร์แล้วก็ไม่เคยดูเด็กเกอร์มาก่อนเลยนะรู้จักอะรู้จักแต่ว่าไม่ได้ดูเนื้อเรื่องเลยตั้งแต่เซตจบเนี่ยก็ไม่ได้ดูต่อนะฮะก็เขาก็เหมือนกับจะมีวลีประจำตัวแต่ละคนอะไรประมาณนี้นะซึ่งแฟนๆเขาก็แบบพอเขาจะเอ่ยวลีเอื้อนเอ่ยอะไรเงี้ยแฟนๆเขาก็จะรู้กันแล้วว่าต้องพูดว่าอะไรซึ่งผมก็ไม่รู้อะไรเลยนะฮะแต่ก็รู้สึกว่าได้รับการตอบรับดีนะนักแสดงทั้งสองคนก็ดูเฟรนลี่ดีนะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสลันลาล่าเริงดีมากนะดีมากรู้สึกว่าสองคนนี้เขาก็น่ารักดีนะฮะทีนี้มาในส่วนของพาร์ทของหนังด้วยความที่ผมไม่รู้อะไรเลยเว้ยแล้วเขาก็เชิญมาแล้วก็อ่านดูนะฮะรวมๆก็มันหรือว่ามันจะเป็นเด็กเกอร์กับหนังของเด็กเกอร์กับทิกเกอร์อะไรประมาณนี้นะแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่าหนังเนี่ยมันเคยฉายมาก่อนแล้วนะฮะมันฉายมาก่อนประมาณนึงหลายเดือนแล้วเหมือนกันแล้วก่อนที่จะถูกเอามาฉายรอบนี้อีกทีนึงนะฮะก็ตามความคาดหวังของเรานะจากแฟนอุลตร้าแมนห่างๆที่เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีหนังครอสโอเวอร์ของอุลตร้าแมนตัวนี้กับตัวนี้อะไรประมาณนี้เราก็เข้าใจว่าอ๋อคงทิกเกอร์กับทิกเกอร์แหละเพราะว่าเขาเป็นเจนเดียวกันนี่นะปรากฏว่าก็รอดูแล้วยิ่งมีคำว่าJourney to Blazer ด้วยนะครับเราก็ว่าต้องมี Blazer ออกมานั่งดูไปแต่เอกใจตั้งแต่ต้นหัวชื่อออกมาแล้วว่าเป็นตอนจบของเดกเกอร์แล้วก็รู้แล้วเดกเกอร์เนี่ยเป็นตัวเอกแล้วแน่นอนนี่ระหว่างที่หนังมันฉายมันก็มีอุลตร้าแมนตัวใหม่ออกมาอีกคนนึงนะฮะซึ่งก็เดาว่าน่าจะมาโผล่ในหนังนี่แหละในซีรีส์ไม่น่าจะมีเพราะว่าทุกคนถ้าทุกคนตกใจแสดงว่าหมายถึงว่าไอ้ตัวละครในเรื่องอะถ้ามันตกใจแสดงว่ามันไม่เคยเจอนะฮะนั่นก็คืออุลตร้าแมนตัวใหม่ที่เป็นผู้หญิงโผล่เข้ามาในเรื่องเฉยเลยนะแล้วก็เหมือนจะได้รับบทเรียนก็อยู่ตลอดนะตั้งแต่หัวเรื่องยันท้ายเรื่องเนี่ยเขาก็อยู่ตลอดนะฮะถ้าใครดูในซีรีส์ก็จะรู้ว่าเขาใช้แปลงร่างไม่ได้แล้วนะณปัจจุบันเนี่ยเขาแปลงร่างไม่ได้แล้วนะฮะเราก็ได้แต่รอดูว่าแล้วจะทำยังไงให้มันกลับมาแปลงร่างได้อะไรประมาณนี้นะฮะก็โอ้กว่าจะแปลงร่างได้ก็นู่นนะซัดไปตอนจะจบแล้วอะมาปิดเกมเลยแหละมาปิดเกมเลยเพราะว่าน้องอุลตร้าแมนผู้หญิงเนี่ยเขาสู้ไม่ไหวจริงๆนะฮะสู้ไม่ไหวซึ่งเขาก็บอกแล้วแหละว่าดาวของเขาเนี่ย
มนุษย์ดวงดาวของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกพัฒนามาให้เป็นนักสู้อะไรประมาณนี้นะเพราะนั้นด้านการต่อสู้เนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนด้อยหน่อยนะครับผมก็เลยเด็กเกอร์ก็เลยต้องเป็นคนปิดเกมแต่ด้วยความที่เก่งกาจปีศาจมันเก่งกาจเหลือเกินตอนแรกด้วยความไม่รู้อย่างที่บอกด้วยความไม่รู้เราก็หวังใจลึกๆว่าเอาว่าเด็กเกอร์มันสู้ไม่ได้ทางสเต็ปเดี๋ยวทิกเกอร์ต้องมาช่วยเว้ยสุดท้ายเด็กเกอร์มันซัดจนหมดแล้วไม่เห็นมีทิกเกอร์โผล่มาเลยวะแล้วเจอร์นี่ทูเบเซอร์ของกูมันไปยังไงเนี่ยฮะมันไปไหนวะไม่มีทิกเกอร์อ่ะรอดูเบเซอร์ไม่มีเบเซอร์อินโทรขึ้นสกอร์หนังขึ้นปื๊ดปื๊ดปื๊ดแต่ว่าเขาจะขึ้นว่าเหมือนมีเครดิตหนังยังไม่จบนะอย่าเพิ่งลุกอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอ๊ะเป็นเอ็นเครดิตหรอวะเราก็สงสัยน่าจะเป็นเอ็นเครดิตเว้ยก็นั่งรอดูนะฮะจนจบนะก็ปรากฏว่าพอหนังจบปุ๊บก็มันเหมือนเป็นจะบอกไงมันเหมือนเป็นสกู๊ปอะสกู๊ปที่แบบแนะนำตัวละครของเบเซอร์แล้วก็แนะนำใครที่ถ้ามันจะมีตัวอย่างของซีรีส์เบเซอร์ให้เราดูแล้วนะฮะใน YouTube ก็จะมีแล้วนะก็คงจะเห็นผ่านตาไปบ้างนะฮะซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับก็มีตัวอย่างนั้นแล้วก็มีการขยายความแนะนำตัวละครแล้วก็มันจะเป็นอะไรยังไงต่อไปอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็จบจริงๆแหละซึ่งตอนที่ออกมานอกโรงเนี่ยหลายคนก็พูดถึงเบเซอร์กันเยอะมากนะฮะว่าทั้งโปรดักชันทั้งแบบว่ารูปร่างอะไรอย่างนี้แบบมันน่าดูมากซึ่งเอาส่วนตัวเนี่ยให้ผ่านตั้งแต่ดีไซน์แล้วเห็นดีไซน์ก็รู้สึกชอบอุลตร้าแมนขาวเทาดำที่มีเส้นอะไรก็ไม่รู้สีแดงน้ำเงินเนี่ยนะที่มีเส้นถักทอสีแดงน้ำเงินเนี่ยรู้สึกชอบแล้วพอเราเห็นได้ดูสกู๊ปอันนี้อีกก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีนะฮะน่าสนใจดีแล้วก็มีท่าที่มันเหมือนท่าเหมือนอุลตร้าแมนฟันศอกอะเห็นมันชอบเหมือนอุกซอกเนี่ยฟันศอกกระโดดแทงเข่าเนี่ยเลยดูมันคล้ายมวยไทยดีเหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าส่วนตัวผมที่แล้วก็ที่คุยกับน้องๆหลายๆช่องเนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้สกู๊ปเบเซอร์เนี่ยมันแย่งซีนหนังอุลตร้าแมนเด็กเกอร์มากเลยนะฮะแย่งซีนเด็กเกอร์ไปหมดเลยนะแม้กระทั่งสเตจโชว์เขามีสเตจโชว์ด้วยนะซึ่งในสเตจโชว์เนี่ยก็เหมือนกับจะเป็นทิกเกอร์กับเด็กเกอร์ก่อนแล้วก็จะมีเบเซอร์ออกมาช่วยที่หลังนะฮะแต่อย่างที่บอกไปนะครับด้วยความที่ผมยืนอยู่หลังเวทีถ้าเขาไม่กระเด็นมาตรงข้างเวทีฝั่งผมเนี่ยผมก็จะไม่เห็นอะไรเลยผมเบเซอร์เนี่ยแทบไม่เห็นเลยเห็นแค่ว่ามันออกมาแว่วๆแล้วก็พอคือตรงกลางเวทีเราไม่เห็นอยู่แล้วเพราะมันโดนเสาบังนะก็จะเห็นตรงริมขอบเวทีอีกฝั่งนึงถ้าเบเซอร์กระเด็นไปตรงนั้นเราก็จะเห็นนะฮะซึ่งเบเซอร์ก็กระเด็นไปแต่ตรงนั้นแม่งไม่กระเด็นมาฝั่งกูเลยเพราะนั้นฝั่งผมก็แทบจะเห็นเบเซอร์น้อยมากซึ่งเราก็แบบว่าเราอยากดูเบเซอร์ไงนะแต่ก็นะครับก็ถ้าใครที่เคยดูหนังแล้วก็ก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะฮะก็อยากลองดูก็ลองดูได้นะครับผมซึ่งงานนี้นะฮะเด็กเขาให้ของที่ระทึกมาใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูของที่ระทึกแป๊บนี่คือของที่ระทึกที่เด็กให้มานะครับผมนี่มันเป็นเสื้ออุลตร้าแมนเบเซอร์นี่นะมันจะเป็นไซส์ L นะฮะไซส์ L ซึ่งลองทาบๆดูแล้วผมว่าอกน่าจะประมาณ44เพราะว่าเนี่ยไอตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันเป็น XL นะฮะมันเป็น XL ซึ่งตอนแรกไซส์ L เนี่ยปัจจุบันใส่ไม่ค่อยได้แล้วพอใส่แล้วพุงจะออกนะฮะใส่แล้วมันค่อนข้างที่จะรัดนะตอนแรกเขาพยายามต่อรองเขาไว้ไปถามเขาว่ามี XL ไหมครับเขาบอกไม่มีคือมันเป็นไซส์ L หมดเลยแต่ว่าก็พอกลับมาบ้านลองแกะดูนะฮะก็เอ้ยไซส์ L เขาใหญ่นะใหญ่เท่ากับ XL ที่ผมใส่ปัจจุบันเลยเพราะนั้นก็โอเคถือว่าใส่ได้ทีนี้เขาให้มา2ตัวเขาให้มา2ตัวคือผมเนี่ยแกะมาแล้วตัวนึงเท่ากับว่ามันเหลืออีกตัวนึงซึ่งอีกตัวนึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาแจกละกันนะครับผมโดยกติกาเนี่ยมันง่ายมากนะฮะกติกาง่ายมากไหนๆเขาก็เป็นผู้มีอุปการะคุณกับเราขนาดนี้นะครับเราก็ต้องคืนกำไรให้เขาบ้างอะไรอย่างงี้นะฮะวิธีคืนกำไรคืนยังไงดีล่ะผมคงไม่ได้คืนใครที่อยากได้เสื้อตัวนี้แจกนะใครที่อยากได้เสื้อตัวนี้นะฮะก็ไม่ยากเดี๋ยวผมจะไปตั้งโพสต์ไว้ในเพจก้ามาซินะครับผมตั้งโพสต์ในเพจก้ามาซิเป็นกติกาสำหรับที่จะรับรางวัลอันนี้นะฮะซึ่งคุณแค่ไปดูหนังแล้วถ่ายรูปตัวหนังของคุณนี่แหละไอ้หนังเรื่องนี้แหละไอ้อุลตร้าแมนเด็กเกอร์ตัวนี้แหละแล้วส่งมาในคอมเมนต์นะฮะส่งมาในคอมเมนต์เท่านั้นเลยใครจะแชร์คลิปนี้ไม่แชร์คลิปนี้แล้วแต่ไม่ว่ากันนะฮะแต่ว่ากฎกติกาการร่วมสนุกก็คือใครที่ซื้อตั๋วไปดูหนังถ่ายรูปตั๋วหนังของคุณแล้วไป
ส่งรูปที่คอมเมนต์ไม่ต้องส่งอินบ็อกซ์นะส่งรูปในคอมเมนต์ในโพสต์ที่ผมตั้งไว้ในเพจก้ามาซินะครับผมก็ถ้าส่งมาแค่คนเดียวก็เอาไปเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดส่งมากกว่า1คนก็ต้องมาจับฉลากกันอีกทีนึงนะครับผมก็ขอบคุณเด็กนะครับเด็กครับนะฮะสำหรับการเชื้อเชิญไปในงานอุลตร้าแมนมีดแอนด์กรีดครั้งนี้นะฮะก็รู้สึกว่าคือเราไปดูหนังที่เด็กเขาเชิญมาเนี่ยก็ประมาณ 3-4 เรื่องแล้วก็จะมีเรื่องนี้แหละที่มีนักแสดงพระเอกเลยมานะฮะก็ว้าวดีเหมือนกันนะแล้วก็เห็นแฟนๆหลายคนนะที่ก็โอ้โหอุ่นหนาฝากข้างมากนะน่ามากมากจริงคืออ่ะส่วนหนึ่งนะร้านกิจกรรมมันอาจจะค่อนข้างที่จะมันเป็นช่องที่อยู่ตรงชั้น3ระหว่างร้านอาหารนะฮะมันก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าดูจากจำนวนผู้คนแล้วเนี่ยนะแล้วที่มารอแล้วก็เสียงกรี๊ดแล้วก็ช่วงเวลาที่ไฮฟ์ร่วมกันเนี่ยนะเราก็รู้สึกว่าโอ้แฟนต้าแมนแม่งโคตรเหนียวแน่นเลยว่ะเฮ้ยตอนที่ไปดูคาเมนไรเดอร์เรายังคนมันกระจัดกระจายอาจจะพื้นที่ใหญ่นะฮะแต่ว่าอาจจะเพราะว่าไม่ได้มีนักแสดงหลักมาด้วยหรือมั้งนี้มันนักแสดงหลักมาด้วยคนก็โอ้โหอึ้งอนนะอึ้งอนมากนะฮะก็ขอบคุณเด็กซ์นะครับที่เชิญมาในโอกาสนี้นะฮะโอกาสต่อไปเป็นหนังเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงละกันนะครับได้ไปหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงค่อยว่ากันนะฮะแต่สำหรับเรื่องนี้ก็นะโอเคเบเซอร์มันแย่งสินะฮะก็ใครอยากไปดูก็ลองไปหาดูกันได้กับในโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการนะครับผมสำหรับอันนี้ก็พอละไปก่อนบ๊ายบายเขามีบอร์ดให้สำหรับเขียนความรู้สึกกับอุลตร้าแมนนั่นนะครับก็มีหลายคนเห็นป่ะเต็มกระดาษเลยล้นไปหมดเลยแต่ว่าแน่นอนฮะในนั้นมันก็มีไอ้พวกที่มาเขียนบอกรักกันด่ากันมึงไม่ให้เกียรติงานเลยบ้าบอ